ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่11ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใครจะไปคิดการเลือกตั้งที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดคือเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยญาติพี่น้องลงสมัครแข่งกันเองเลือกตั้งแพ้คนไม่แพ้แล้วเอาปืนไปขู่ยิงญาติพี่น้องกันเองนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมครับลองดูภาพนี้ก่อนนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คนที่เป็นเขียนว่าผู้ก่อเหตุนะฮะปรีเข้ามากลางวงเล่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอปรีเข้ามาปั๊บดูนะฮะมือเขาจับชายเสื้อแล้วมันมีจังหวะหนึ่งเลิกชายเสื้อขึ้นมามีปืนเหน็บอยู่ที่เอวแล้วคนที่ตั้งวงเล่าอยู่ก็คือญาติพี่น้องหนึ่งในนั้นคือน้องชายแท้ๆคลานตามกันมาเป็นเพราะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะถ้าดูผังนี้จะเข้าใจมากขึ้นดูนะฮะนี่ครอบครัวนี้มี3พี่น้องดูนี่พกปืนนะฮะที่เราวงเอาไว้แล้วมีอีกมุมนึงลองดูนะฮะอีกมุมนึงคือคนเดิมเสื้อแดงเหมือนเดิมไปอีกบ้านนึงแล้วก็เอาปืนเนี่ยนะฮะพกติดเอวไปด้วยไปชักปืนขู่อันนี้บ้านพี่ดูฮะแล้วก็ถามว่ามึงสะใจกันมากนักใช่ไหมที่ลูกกูเนี่ยแพ้การเลือกตั้งนี่ฮะเปรียบเทียบกันผังทางซ้ายมือคือครอบครัวนี้มีกัน3พี่น้องดูนะฮะคนโตชื่อจ่าสิบเอกประเสริฐคนกลางคือชำนาญเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วเลือกตั้งครั้งนี้ส่งลูกชายลงเลือกตั้งส่วนน้องคนเล็กคือประนอมลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วดูตามผังเลยคือพี่คนโตไปช่วยน้องคนเล็กหาเสียงจนน้องคนเล็กชนะการเลือกตั้งทำให้หลานเนี่ยแพ้ฮะคนเป็นพ่อเป็นพี่คนกลางนะเป็นพ่อด้วยไม่พอใจเอาปืนมาบุกเข้าไปที่บ้านของพี่ชายคือจ่าสิบเอกประเสริฐบุกไปบ้านของน้องชายคือประนอมเอาปืนไปขู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์นี้อยากให้ลองไปฟังคุณประนอมซึ่งเป็นน้องคนเล็กที่ชนะการเลือกตั้งเพิ่งได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาๆนี่แหละไปแจ้งความเลยบอกว่าเนี่ยพี่ชายเนี่ยไม่พอใจที่ลูกเขาแพ้เลือกตั้งผมแพ้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นเองแล้วประเด็นคือเดินเข้ามาโวยวายบอกมึงสะใจกันมากแล้วใช่ไหมถ้าถามว่าแบบเนี้ยผมก็อยู่ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยเลยต้องมาแจ้งความอ่ะลองไปฟังฮะก็พอช่วงเย็นนะครับก็เราก็ได้นั่งกับลูกกับหลานกันอยู่นะครับกินข้าวกันอยู่ก็มีนายชำนาญดุจแสงนะครับได้มาเข้ามาที่บ้านในบ้านแล้วก็มีอาวุธปืนนะครับซึ่งก็มาบอกว่าพวกมึงสะใจกันนักใช่ไหมพวกมึงสะใจกันนักใช่ไหมนะครับเขาก็มาพูดอย่างนี้แล้วก็ขี่หลานนะครับคนชื่อนุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นอะไรไปสะใจอะไรสะใจอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่ามึงสะใจกันนักใช่ไหมมึงสะใจกันนักใช่ไหมก็จะควักปืนออกมานะครับเด็กในนั้นซึ่งเป็นลูกหลานเนี่ยเขาก็ตกใจกันผมก็เพราะผมพูดไม่ได้นะครับถ้าผมพูดเนี่ยอาจจะมีการสนั่นกันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับไม่เรียกพี่ไม่เรียกน้องแล้วนะเรียกนายชำนาญบุตรแสงพี่น้องคานตามกันมานะฮะเลือกตั้งจบแล้วนะคะแต่ว่าอารมณ์ยังไม่จบ oh. แล้วทั้งหมดเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนเป็นพี่ชายคนโตคุณประเสริฐประเสริฐก็โดนขู่เหมือนกันค่ะประเสริฐบอกว่าเขามาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยสะใจนักใช่ไหมสะใจนักใช่ไหมประเสริฐบอกว่าตอนนั้นต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตเลยนะแล้วก็พูดให้เขาได้สติบอกเฮ้ยนี่กูพี่ชายมึงนะขอเธอขอเธอพี่ประเสริฐแกพาดูเลยเนี่ยคืนวันนั้นเนี่ยเขามาตรงนี้เลยเขามาถึงเหมือนจะควักปืนออกมาจะเอาเรื่องให้ได้พี่ประเสริฐบอกแบบนี้นะคะว่าน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลยนะแต่หลังจากที่เลือกตั้งล่าสุดลูกชายของเขาแพ้เขาก็เลยโมโหฉุนเฉียวทีนี้ก็เลยถามกับทางพี่ๆไปว่าอ้าวคนหนึ่งน้องคนหนึ่งหลานทำไมเลือกทางฝั่งประนอมให้ชนะการเลือกตั้ง
พี่ประเสริฐพี่ชายคนโตให้ข้อมูลเอาไว้เหตุผลน่าฟังนะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่านโยบายอายุประสบการณ์ประนอมเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าส่วนลูกชายของชำนาญอายุยังน้อยยังไม่มีประสบการณ์ถึงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านรอบนี้ไม่เป็นไรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเก็บประสบการณ์ไปก่อนก็ได้แล้วสมัยหน้าพอมีประสบการณ์อายุถึงลงเลือกตั้งรอบหน้าถ้าคุณทำงานดีจริงใครเขาก็เลือกฟังเสียงจากคุณประเสริฐพี่ชายคนโตค่ะก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยมึงจะกล้ามานะแล้วผมจะทำไงครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยมึงจะกล้ามานะกล้ามากูยิงกล้ามาก้าวเดียวกูยิงพูดอย่างนี้จริงๆครับมีพยานเห็นผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าน้องผมก่อนหน้านี้เคยมีไม่มีมีแต่ช่วยแต่ไอ้เรื่องหาเสียงเนี่ยผมก็ไม่รู้แน่ว่าจะให้ว่าให้ผมชี้แจงยังไงผมก็ชี้แจงไม่ถูกครับเพราะว่าผมเป็นพี่ใหญ่เขาเรารู้สึกว่าเสียใจไหมเสียครับทุกอย่างที่ให้ได้ให้หมดหลังจากเกิดเรื่องได้ไปคุยไหมว่าไม่คุยครับเพราะผมจะไปคุยกับเขาจะฆ่าผมเขาเห็นอยู่ว่าผมเป็นพี่ชายแล้วผมให้ทุกอย่างมาแล้วแล้วผมทำอะไรให้เขาเดือดร้อนพี่เขาพูดมีเหตุผลนะถ้าหากว่าคุณอายุยังน้อยคุณแพ้เลือกตั้งคุณทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อนไหมแล้วถ้าออกมีประสบการณ์อายุได้ลงรอบหน้าถ้าดีจริงนะใครเขาก็พร้อมที่จะเลือกอีกอย่างนึงเนี่ยทุกคนอ่ะเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะคะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอาเป็นหลานกันหมดเลยกติกาก็เป็นกติกาประชาธิปไตยผลเลือกตั้งมันออกมาแล้วก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ